Kiss of the Week ครับเรายังคงตามติดนะชีวิตหนุ่มณัฐศักดาธรครับโอ้ล่าสุดที่ผมเห็นเขาไปเชียงใหม่ครับผมไปทำอะไรเนี่ยไปเที่ยวเขามั้งดอยอะไรนะม่อนแจ่มอ๋อเออถ่ายรายการอุ้ยดอยนี้ของเล่นเยอะนะเออดอยที่เป็นม้าไม้สนุกใช่ไหมผมยังไม่เคยไปเลยอ่ะไม่เคยเหมือนกันดูใน Google มาโอเคโอเคแต่เห็นเขาบอกว่าล่าสุดเดี๋ยวงานตุ๊จีนเขาก็ไปอยู่ที่เยาวราชอ๋ออืมเขาไปร้องเพลงด้วยดีดีเฮียไม่คิดนานเลยอ่ะแต่วันนี้นะฮะเรื่องราวของเขานี่เป็นเรื่องราวแบบว่า happy dish happy time นะฮะ dish แปลว่าจานเหรอเขา happy กับจานเหรอใช่เหมือนแบบว่าพวกหลงรักกำแพงเบอร์ลินอะไรเงี้ยคอนดูนัทเขาชอบจานไงมาถูหน้าก่อนนอนประจำอันนี้เรื่องจริงนะผมเชื่อแล้วนะใช่เรื่องของกินอะไรอย่างเงี้ยมื้ออร่อยของเขามื้อพิเศษอย่างนี้เรามาดูกันหน่อยนะว่ามีอะไรกันบ้างครับกับนัทศักดาธรยิ่งคุยกับเธอยิ่งเหงาใจยิ่งเหงาเมื่อฉันฟังเธอได้ยินแต่สวัสดีครับผมณัฐศักดาธรนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่วง Artist of the Week นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาลองชิมของโปรดของผมซึ่งก็คือชาเขียวนั่นเองนะครับที่ร้านนี้ชาโดโกโรนะครับซึ่งเป็นแบรนด์มาจากญี่ปุ่นเลยมาตามกันมาเลยครับคิดถึงฉันไหมคนดีมีเยอะไปหมดเลยทั้งเป็นเครื่องดื่มนะครับเป็นไอติมเป็นพวกเค้กของหวานอะไรอย่างเงี้ยครับโมจิมีเต็มไปหมดไม่ยิ่งฟังยิ่งทำมีนอนฝันดีอะไรที่ทำให้ชอบชาเขียวล่ะครับเราเป็นคนที่ชอบอาหารญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เวลาไปกินอาหารญี่ปุ่นทีไรก็จะสั่งไอติมชาเขียวมากินด้วยตลอดเวลาซึ่งตัวชาเขียวเนี่ยครับมันจะเป็นอะไรที่มีทั้งรสหวานแต่มันจะไม่หวานเกินไปมันจะมีความขมปนอยู่ด้วยซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันพอดีอะไรกินแล้วมันรู้สึกแบบสุขุมอะเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่าเป็นยังไงบ้างก็กินไปหมดแล้วนะครับลงไปอยู่ในนี้หมดแล้วอิ่มมากอะได้กลับมาเป็นปีศาจชาเขียวอีก1วันที่นี่นะครับนอกจากขนมรสชาเขียวแล้วนะครับยังจะมีข้าวปั้นอีกด้วยนะครับนี่เป็นมุมเล็กๆอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราลองไปทำกันครับมาไหนก็เสร็จแล้วนะครับเห็นมีแฟนคลับมาดูการถ่ายทำบ้างวันนี้เดี๋ยวเราจิ้มจากแถวนี้แหละเอาละครับเดี๋ยวผมจะขอมอบข้าวปั้นชิ้นนี้ให้นะมือสั่นเลยแล้วสลายร่วงทำไมมันยังไม่งดงามเท่าไหร่ขนาดจะไม่ใช่ข้าวปั้นที่ดูดีที่สุดนะครับจะตั้งใจทำให้ที่สุดนะครับอร่อยอร่อยบอกมาด้วยไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยนะครับน่าจะมีนะครับยืนอยู่ข้างๆกันเลยอร่อยมากครับวันนี้ก็ได้มากินของโปรดนะครับของชาเขียวรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มไอติมของหวานนะครับก็อิ่มหนำกันไปนะครับนอกจากนั้นก็ยังได้ทำข้าวปั้นให้แฟนคลับเป็นพิเศษอีกด้วยนะครับก็วันนี้เป็นอีกความพิเศษที่ประทับใจมากนะครับพรุ่งนี้จะมาทำอะไรบ้างอย่าลืมติดตามผมอีกรอบนะครับใน Artist of the Week ครับยิ่งคุยกับเธอยิ่งเหงาใจยิ่งเหงาเมื่อฉันฟังเธอนัทศักดาธรนี่ชอบอะไรที่เป็นชาเขียวจริงๆนะไปเชียงใหม่มาล่าสุดยังสั่งตั๊กแตนทอดรสชาเขียวกันเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่านี่ก็พาไปดูกันนะครับตอนในวันนี้นั่นเองนะฮะ Happy Dish Happy Hour Time ครับผมไม่มี Hour เงียบๆ Happy Dish Happy Time เดี๋ยวพูดจัดหนักอีกเป็นกิจกรรมใช่ไหมกิจกรรมแบบว่าโอ้ยเนี่ยแบบว่าอะไรสุดมันสุดมันเลยกิจกรรมสุดมันเลยนะฮะว่านัทศักดาธรเขาจะทำอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปตามดูแล้วกันนะครับพรุ่งนี้นะครับแต่ตอนนี้เบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายแล้วเนาะพูดทำไมเวลาผ่านไปเร็วๆจังเนี่ยเร็วมากเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับเ